จ้าที่เล่นเราละขอแค่นี้มันยากมากใช่ไหมจะจบเพลงอยู่แล้วมันขิดไงทุกคนเพราะว่าเพลงไงเห็นไหมขนาดเปิดเพลงแบบไม่ใช่คนไทยร้องนะเดี๋ยวบอกฝรั่งส่งมาเขื่อก่อนไม่ใช่เรื่องอ่ะมันจะจบเพลงอยู่แล้วอุตส่าห์ยกมือขออย่าเพิ่งตัดจะจบเพลงแล้วมันก็ตัดให้ดูเนี่ยไม่ได้เปิดเพลงไทยด้วยเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้เราคิดว่าเราหลบลิขสิทธิ์แล้วนะยังไม่พ้นแล้วนี่เราจะเปิดเพลงอะไรได้มั่งพูดมาเลยโกรธแหละโมโหแล้วนะเจอสาวบังโครถไฟบ๊อบฉันเดินตามเธอทั้งวันตอนเดินไปที่ร้านจอดรถเขามองตามเธอทั้งวันเธออย่าทำเล่นตัวไปเลยเจอกันไปในเอื้อในเอ่ยเธอทำให้ใจฉันเต้นจะถอดเสื้อฮะเล่นร้อนหยิบแล้วร้อนเลยจะทำอะไรก็รีบทำแต่ใครคิวตัวเองอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหลืมเช็ดหน้าขอบคุณที่ช่วยเตือนนะคะวันนี้วันเกิดหนูไว้พรให้หนูได้นะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะน้องเมย์ขออันนี้ความสุขมากๆนะคะดีรวยสวยๆปังๆโอเคเกียวขึ้นไปแล้วค่ะเขาเอาขึ้นไปแล้วแต่ต้องทำเนี่ยจะได้ไม่ร้อนค่ะขออภัยในความเซ็กซี่นะคะขั้นตอนแรกของการเช็ดหน้านะคะเราจะเริ่มคลีนจากใบหน้าก่อนแล้วก็มาที่ตาแล้วก็มาที่คิ้วนะคะทรงผมนี้เหมือนพี่ฝ้ายเหรออนุญาตให้รู้สิทธิ์นิดนึงขอบคุณค่ะขอนิดนึงนะเผย5พลังความกระจ่างใสด้วย Q Star Spot Serum มี3สารสกัดขอเพลงนี้อีกรอบนึงได้ปะ
มันเป็นเพลงที่เซฟสุดแล้วอ่ะไม่กล้าเปิดเพลงอะไรแล้วตอนนี้ถอดเลยค่ะหรือว่าร้อนจะได้เช็ดแล้วเนี่ยเช็คไม่เสร็จวันนี้ขอรวบผมดีกว่าจริงเหรอเขาได้ไลฟ์ทักทายแฟนคลับเขาอะไรดีแล้วนะคะอย่าตกใจนะสดนะเห็นกันบ่อยแล้วมั้งซาร่าบอกรอก่อนต้องเปิดเพลงนี้แล้วค่ะทุกคนเราจะได้หลบลิขสิทธิ์นะไม่เอามาก็ไม่ได้ของว่าไม่มีปี
ฟิลเตอร์เขาย้อนน่ากลัวมากเนาะมันแบบวันนี้แต่งหน้าขึ้นมากเลยจริงๆวะเพลงไม่น่ารักแสนตีหนึ่ง3นาทีแล้วอ่ะทุกคนมันนิ่งเหลืออ่ะทุกคนแรงนะแม่นะคอนทับได้หรอทำไมไฟยิ่งเช็ดแล้วมันนิ่งเหลือวะแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งที่เห็นใน TikTok ที่กำลังฮิตๆนะวันนี้ดูเศร้าไม่เศร้าหนูดูเศร้าเหรอปากหน้าจุ๊บมากทำตาเหลวเป็นหนึ่งว่าฉันเป็นป่าแล้วกันป่าช่วยไม่ได้ไหมสักทีหิวจนมาแสบซึ้งขอเช็ดอีกนิดนึงเรียกป่าสิใช้ของดีป่ายูแมวนะจริงเพลงไทยมันมีเสน่ห์ของมันมากๆเลยนะทุกคนอยากให้เด็กไทยฟังเพลงแบบอะไรอย่างเงี้ยเยอะ
ฟังเวอร์ชันแบบรีมิกก็ได้แต่อย่าอายที่จะฟังนะหรือเปล่าเพลงนี้ขึ้นบางคนอายที่จะเปิดชอบนะแต่อายที่จะเปิดกลัวเพื่อนว่าเอาอะไรเงี้ยปาเลยก็ได้แต่อย่าไปยุ้ยรอพอแล้วไม่ใช่ละเดี๋ยวตาช้ำอะไรอ่ะแอบร้อนอยู่นะเพลงนี้เสร็จหน้าเสร็จแล้วค่ะน้องน้องจะเอาทิชชู่มาเช็ดผมละเช็ดสเปรย์ออกคือเราชอบมากเลยอ่ะเขาทำรีมิกซ์ออกมาหลายเพลงมากใช่ตีหนึ่งแล้วแต่อยากให้ทุกคนอยู่เป็นเพื่อนได้ไหมล่ะขอเช็ดผมทำความสะอาดก่อนคือเป็นเพื่อนก่อนนะเฮ้ยชอบเพลงนี้หุยดี
แล้วหัวคือไม่ได้แล้วนะเหมือนมนุษย์โอ้คนดูไม่ลดเลยถามจริงเหรอไม่ไม่ไม่จริงหรอคะจริงจริงหรอสักหน่อยนึงนะเช็ดออกไปไหนบ้างเช็ดที่เห็นเช็ดเมื่อกี้คือเช็ดเยลนะคะเยลที่แบบรอผักผมเมื่อเช้าลิต้าสวัสดีค่ะรอลิต้าไม่รอแล้วชอบจังชอบเขาลิมิตปากน่าจุกมากมาจุกสิมีแต่คนพูดจะไม่มีใครมาจุกไม่เคยฟังเวอร์ชั่นพวกนี้เหมือนกันนะลองเปิดฟังไปเรื่อยหรือตรงนี้ตรงนี้ก็มีมีแบบน่ารักมากเลยดูดิมีไงวะมีแค่บนฝ่ามือแหละทุกคนคะพี่ฟ้าจะบอกว่าเดี๋ยวจบเพลงนี้พี่ฟ้าก็จะลงแล้วนะคะน่าจะอยู่แค่ประมาณ2นาทีประมาณนี้แหละขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคุยกันนะคะคลีนหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็แบบขึ้นแบบน้ำสระผมพรุ่งนี้พี่ฟ้าก็ยังคงมีงานเช้าอยู่ดีซึ่ง
อยากได้กำลังใจจากทุกคนนะคะอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยฟ้าลงในโอ้อะฟ้าลงในเพจมิสการไทยแลนด์นะคะของดีแดนอีสานฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์ใน YouTube แล้วก็ในเพจ Miss Grand Thailand ด้วยนะคะฝากด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามฟ้าแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกคนใน Miss Grand Thailand ด้วยขอบคุณที่ชื่นชอบกันแล้วก็เข้ามาคุยกันเข้ามาติดตามกันนะคะอยู่กันจนแบบดึกดื่นจริงๆน่ารักมากใบให้นะที่คอมเมนต์มาเนี่ยมีแฟนเก่าฟ้าที่เป็นผู้หญิงคอมเมนต์ขึ้นมาด้วยที่พิมพ์อยู่แต่ไม่บอกใครฝันดีนะคะคนสวยของเขาและคนสวยตลอดไปหลายคนไม่เชื่อว่าเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงมาก่อนจะบอกว่าเมื่อกี้เขาเข้ามาดูแล้วก็คอมเมนต์ด้วยแต่ไม่บอกว่าใครเก็บไว้ให้เป็นแบบซีเครตเพิ่งพิมพ์ไปมันโป๊ไปแหละทุกคนใส่คุมให้กันเดี๋ยวจบไลฟ์แล้วพี่ฟ้าก็ค่อยถอดอยากเล่นเกมแจกของให้น้องๆมากเลยอ่ะสาวอุดรถามหาพี่ฟ้าเหรออ้าวว่าจะเจอเปิดเพลงนี้ถ้าไลฟ์มันตัดไปเพราะโดนลิขสิทธิ์ก็คงจะไม่ได้ขึ้นไลฟ์ใหม่ยังไงคืนนี้ก็ฝันดีนะคะทุกคนรู้เปล่าแล้วก็อย่านอนดึกกันนะคะส่งอะไรอ่ะทุกคนอย่าไปสืบเลยเขาอาจจะแบบเขาอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวพี่ฟ้าก็พูดแซวไปงั้นแหละเขาจะไม่ชอบนะทุกคนแซวไปงั้นแหละเอาลงมาทำไมเอ่ยงงมันอยู่ของมันดีๆเอาลงมาทำไมพี่ฟ้าก็ไม่ได้เป็นดีนะเอาจริงปะไม่ได้จำกัดเพศตัวเองว่าตัวเองแบบเป็นเพศอะไรอ่ะนี่พูดตรงๆจากใจเลยเวลาคนถามว่าแบบจริงๆแล้วเป็นเพศอะไรเราก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าเราเป็นเพศอะไรเพราะว่าผู้ชายเราก็คบได้ถ้าแบบน่ารักอยู่ด้วยสบายใจผู้หญิงเราก็คบได้ถ้าอยู่ได้สบายใจทอมเราก็คบได้ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จำกัดเพศสภาพตัวเองแต่แบบขอแค่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเราคบแล้วเราแบบสบายใจพูดตรงๆนะอย่าโกรธนะเพราะผู้หญิงแม่งสบายใจกว่าเยอะเลยเพราะว่าบางทีคบกับผู้ชายใช่ไหมบางทีเราก็จะเจอแบบพี่ฟ้าโดนปัญหาการนอกใจอ่ะบ่อยมากแล้วเราคิดว่าเราดีพอแล้วแต่จริงๆเราก็ไม่ได้ดีพอโดนปัญหานอกใจปัญหาการทำลายร่างกายอะไรเงี้ยซึ่งบ่อยมากก็รู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ใช่การตอบโจทย์แบบความสุขของเราอ่ะพอเรามีแฟนเป็นผู้หญิงมันก็น่ารักดีนะแต่หมายถึงแต่ช่วงเวลาตอนนั้นพี่ฟ้าจะไม่ได้โตพอที่จะสานความสัมพันธ์ต่อณตอนนั้นที่มีแฟนเป็นผู้หญิงถ้ามีแฟนเป็นทอมก็น่ารักดีก็รู้สึกว่าเขาก็ใส่ใจรายละเอียดแบบใส่ใจเราดีอะไรเงี้ยแต่กระเทยไม่เคยนอกใจไม่เคยนะแม่น่าสนใจไม่มันเป็นความรักที่ไม่ได้มีใครทำอะไรพี่ฟ้าแล้วมันเป็นความรักสมัยที่
ถึงบอกไงว่าช่วงชีวิตของพี่ฟ้าคือเหนื่อยตลอดทำงานตลอดพอเรามีแฟนอ่ะเราอยากเจอคนที่เราคบแล้วเราสบายใจคบแล้วชีวิตเราไม่ต้องเหนื่อยกว่าเดิมแต่ที่ผ่านมาเจอก็รู้สึกว่าบั่นทอนชีวิตตัวเองมากเพราะเราต้องไปคอยแบบตามหึงตามหวงไหนจะแบบโดนเสียใจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยเหนื่อยที่จะต้องมานั่งจำกัดเพศตัวเองก็อยู่กับใครสบายใจก็อยู่ดีกว่าเพราะเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยหนูโตแล้วเช็ดสเปรย์ที่หูก่อนแล้วคนบอกโอ้เหวอย่างนี้ก็ต้องคบแบบผู้หญิงแบบสวยๆมากๆแน่ๆเลยพี่ฟ้าชอบคนสวยเนี่ยมากแน่ๆไม่ใช่ชอบคนมีเสน่ห์ชอบคนที่แบบก็ไม่ได้สวยมากนะที่มีแฟนมาแต่แค่มีเสน่ห์มีเสน่ห์เวลาพูดหรือไม่ก็มีเสน่ห์เวลายิ้มมีเสน่ห์เวลาหัวเราะมีเสน่ห์เวลาคุยด้วยชอบคนมีเสน่ห์ซึ่งคนมีเสน่ห์มันก็บอกตายตัวไม่ได้หรอกว่าจะต้องเป็นแบบไหนมันเหมือนแบบเจาะจงบุคคลไปนี่ยังคิดอยู่เลยว่าจะเป็นเหมือนพี่ฝ้ายไหมเข้ากองไปเจอผู้หญิง77จังหวัดก็น่าจะมีวันหวั่นบ้างวันนี้นั่งถามตัวเองว่าเอ้ยที่เวลาเราแบบทำกิจกรรมแล้วคนบอกว่าเราเป็นคนนิ่งๆอ่ะที่เรานิ่งๆมันเป็นเพราะว่าเราแบบเพราะเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าวะอะไรว้ายไม่สุภาพพี่ฟ้าไม่ได้เซฟไลฟ์หรอกมั้งนะทุกคนหรืออาจจะเซฟแค่วันเดียวแล้วก็พรุ่งนี้ก็ลบเซฟแล้วก็เซฟไว้ในไลฟ์สดเฉยๆไม่ได้ไว้หน้าโปรไฟล์เดี๋ยวเอาไว้แค่วันเดียวแหละแล้วก็ลบไม่งั้นมันจะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าไลฟ์ช่วงนี้ไลฟ์ทุกวันเลยมันจะเยอะไปหมดนะคะเครื่องมันจะเต็มทำผมงี้ก็น่ารักดีนะเนี่ยมีเสน่ห์เท่ากับชาร์ลอตต์แต่ผู้หญิงคนที่เราจะคบมันก็ต้องเป็นผู้หญิงที่เขาอยู่ในกลุ่มแบบ LGBTQ ด้วยนะถ้าเขาไม่ได้กลุ่ม LGBTQ แบบคุยไปให้ตายมันก็ดูเป็นแบบดูเป็นเรื่องตลกอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ได้ชอบที่จะเป็นหรือเขาไม่ได้มีใจเก็บปะซึ่งคนที่เป็นพูดแบบโลกไม่สวยซึ่งคนที่เป็นเลดอะแค่มองมันก็จะรู้แล้วเหมือนผีเห็นผีอะแค่มองก็จะรู้แล้วว่าคนนี้น่าจะใช่แต่ถ้าคนที่ไม่ใช่เราก็จะดูออกว่าเขาไม่ใช่พี่เสน่ห์พี่มีเสน่ห์โอ๊ยตลกอ่ะเราเนี่ยคุยให้ตายไงก็เป็นเพื่อนสาวใช่บางคนมาเตาะเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะแบบมันแซวเล่นมันไม่ได้คิดจริงเราก็จะดูออกคนที่ชอบจริงๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยพูดแซวแบบเยอะเท่าไหร่หรอกมันจะขืนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแล้วแต่บุคคลอีกแหละพี่มีสตางค์โอเคเลิศอันนี้เลิศสุดนะถือว่าชนะพี่มีสบู่แม่นอนดึกอยู่เหมือนกันนะรู้สึกชอบทรงผมตัวเองเนี่ยมันดูดุกดิกดีอ่ะเพลงนี้สุดท้ายไม่ได้ฟังแล้วคนไม่ต้องฟังหรอกไม่ได้ฟังละแล้วมันงงนะทำไมยิ่งดึกแล้วคนยิ่งเยอะเนี่ยไม่นอนกันจริงอ่ะพี่มีสติส
น็กสวัสดีค่ะสแน็กหรือสแน็กนะสวัสดีค่ะโอเคทุกคนจะไปจริงแล้วไปจริงแล้วนะบอกว่าจะมาแค่ตีหนึ่งนี่ก็ตีหนึ่งครึ่งแล้วเห็นป่ะเวลาไลฟ์ที่ไรอ่ะมันเพลินตลอดเลยพี่ๆก็บอกพี่ๆแบบพี่ๆในกองก็บอกว่าอิงฟ้าพักผ่อนนะหนูช่วงนี้เราทำงานกันเยอะไม่อยากให้หน้าโทรมแบบวันไหนหยุดไลฟ์ได้ก็หยุดนะแบบเป็นห่วงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะแบบเนี่ยแอบดื้อเนี่ยมาไลฟ์เนี่ยก็กลัวเราจะนอนน้อยเดี๋ยวทำงานมันจะอ่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูตอนชาตอนเข้ากองคนดูหลักพันขึ้นถ้าเซอร์ไพรส์ไปนอนห้องชาร์ลอตขึ้นมาทำไงอะห้องตัวเองไม่นอนหนีไปนอนห้องเพื่อนหนีไปนอนห้องน้องใช่มันเพลินพี่เลียปากบ่อยไม่ใช่ไหมนะทุกคนปากมันแห้งไม่ได้อ่อยหรอกหรือปะแต่จริงแล้วอย่าลืมไปดูไปดูว่ะอย่าลืมไปดูของดีแดนอีสานในเพจ Miss Grand Thailand และ YouTube Miss Grand Thailand ด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวกับ Miss Grand กรุงเทพมหานครด้วยนะคะทุกคนไปนอนกันได้แล้วปะไปนอนพร้อมกันมันตีหนึ่งจะตีหนึ่งครึ่งแล้วนะคะฝันดีนะคะทุกคนรักทุกคนนะคะไว้มาคุยกันใหม่นะฝากติดตาม follow Instagram พี่ฟ้าด้วยนะคะไลฟ์นี้น่าจะเซฟแต่ว่าเซฟแค่คืนเดียวนะคะเพราะว่าน้องๆ อยากให้เซฟก็จะเซฟพี่กับชาร์ลอตยังไม่เคยเจอตัวจริงกันนะอย่าเพิ่งอันนี้นะยังไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยเคยแซวกันแต่ใน Instagram ไม่รู้ว่าโมเมนต์ที่เจอกันจริงๆจะเป็นยังไงเหมือนกันไม่รู้ว่าใครจะเขินใครฝันดีค่ะทุกคนบ๊ายบายกู๊ดไนท์แม่ป๊อปเปี๊ยะฝันดีค่ะฝันดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย